จากทีมที่เป็นเบอร์หนึ่งทีมตัวเต็งและความหวังของเราผู้ชมจากลีกฝรั่งเศสดันตกรอบตั้งแต่รอบแรกในลีกยุโรปดับฝันของชาวฝรั่งเศสไปอย่างน่าเสียดายมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันเองครับคาร์ไมครอปหรือเรียกสั้นว่าเคครอปเนี่ยในตอนแรกจะรู้จักกันในชื่อของคาร์เมโตครอปเป็นองค์กรอีสปอร์ตระดับมืออาชีพของฝรั่งเศสสร้างขึ้นโดยคาร์เมโตพี่คนนี้เนี่ยเป็นสตรีมเมอร์ชาวฝรั่งเศสที่มียอดผู้ติดตามบน Twitch ที่ตอนนี้ยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเป็น 1.8 ล้านคนไปแล้วคาร์เมโตเขาเป็นอดีตผู้เล่นกึ่งโปรลีกทำให้มีฐานแฟนคลับระดับหนึ่งยิ่งได้ยูทูบเบอร์และแรปเปอร์ชาวฝรั่งเศสชื่อดังที่มียอดผู้ติดตามมากถึง1ล้านซับชื่อว่าพรากเข้ามาร่วมด้วยกับคาร์เมโตอีกคนก็ทำให้ชื่อเสียงและความนิยมของคาร์ไมครอปในช่วงเวลานั้นเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็วในช่วงแรกๆเนี่ยคาร์เมโตจะสตรีมเกมผ่าน Twitch อยู่บ่อยๆและเกมที่พี่แกมักจะใช้สตรีมให้ผู้ชมอยู่บ่อยครั้งก็คือเกม League of Legends ยอดเกมในดวงใจของใครหลายคนและด้วยการที่คาร์เมโตสตรีมเกม League of Legends ผ่านช่องสตรีมของตัวเองเป็นส่วนใหญ่เพราะอย่างนั้นภายในช่องของคาร์เมโตก็ถือเป็นศูนย์รวมชุมชนผู้เล่นลีกขนาดใหญ่เลยก็ว่าได้เพราะงั้นมันก็ไม่แปลกเลยที่ทีมคาร์ไมครอปจะมีแฟนๆที่ชื่นชอบและติดตามพวกเขามากขนาดนี้พอมาถึงช่วงเดือนพฤษภาคมปี2020คาร์เมโตครอปก็ได้ตัดสินใจเข้าแข่งขัน League of Legends ด้วยการซื้อสล็อตและผู้เล่นของ Unfazed Esports ใน Division 2ของลีก LPL ฝรั่งเศสนั่นเองเพราะพี่คาร์เมโตแกชอบสตรีมการแข่งขันของทีมลงในช่องของตนเองอยู่ตลอดเวลาด้วยฝีมือที่เจ๋งแจ๋วของทีมที่สร้างผลงานยึดตำแหน่งท็อปได้เกือบทุกนัดชื่อเสียงของทีมก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นไปอีกโทษทีนะน้องๆพวกพี่มันเทพนะทำไงได้ใครก็หยุดไม่อยู่ละจังหวะนี้พอมีโอกาสได้ย้ายไปแข่งขันลีกที่ยูโรมาสเตอร์หรือก็คือทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่กว่าลีกครั้งก่อนหลายเท่าตัวทีมของพวกเขาเนี่ยก็สามารถคว้าแชมป์ได้ในทุกการแข่งขันแถมการแข่งขันในครั้งนี้ก็ดันกลายเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของ EU Master ที่มียอดผู้เข้าชมมากที่สุดอีกด้วยยอดจำนวนผู้ชมสูงสุดก็เกือบ 380,000 คนในตอนนั้นซึ่งจำนวนขนาดนี้เนี่ยมันก็ทำลายสถิติปีก่อนๆไปเลยและเป็นหนึ่งในทีมตัวเป้งที่ครองตำแหน่งสูงสุดภายในลีกฝรั่งเศสและคว้าแชมป์ EU Master ไปได้ถึง4ครั้งซ้อนถึงขนาดได้ชื่อว่าเทพเจ้าลีกรองของยุโรปกันเลยทีเดียวแต่จุดพลิกผันก็อยู่ตรงจุดนี้นั่นแหละเพราะหลังจากนั้นคาร์ไมครอปได้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในลีก LEC ทีนี้ไอลีก LEC เนี่ยมันเป็นการแข่งขันในเครือของ League of Legends สำหรับ EMEA ในปี2024ทีมคาร์ไมครอปเข้ามาแข่งขันด้วยการซื้อสล็อตจากทีม Astralisเหตุผลก็เพราะว่าผลงานของทีม Astralis ในช่วงนั้นเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักการแข่งขันเริ่มขึ้นด้วยความคาดหวังของเหล่าแฟนคลับเพราะใครๆก็อยากที่จะเห็นช็อตเทพและลีลาสุดเจ๋งแจ๋วของทีมนี้แต่ในการแข่งขันทั้งหมดคาร์ไมครอปดันแพ้ติดต่อกันไปถึง7เกมรวดชนิดที่ต้องอุทานออกมาว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเทพเจ้ากันวะเนี่ยด้วยการเล่นที่ย่ำแย่การตัดสินใจในช็อตต่างๆในจากการเดินเกมที่ออกมาได้ไม่ดีแถมยังหยิบตัวนอกเมตาเมื่อใช้ในการแข่งขันอยู่บ่อยๆทำให้ผลงานที่ออกมานั้นอยู่ในระดับที่โคตรจะน่าผิดหวังในสายตาแฟนๆถึงจะวกกลับมาชนะทีมหัวตารางในช่วงท้ายของการแข่งขันและเรียกฟอร์มของทีมกลับมาได้อีกครั้งแต่มันก็สายไปซะแล้วเพราะต้องตกรอบไปซะก่อนซึ่งทีมจะต้องรอไปจนกว่าจะเริ่มการแข่งขันในฤดูใบไม้ผลิที่กำหนดไว้ว่าจะเริ่มหลังจากเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพวกพีแกเนี่ยจะปรับเปลี่ยนสถานการณ์ยังไงกันแน่ทีนี้เนี่ยพอตกรอบไปแล้วทีมคาร์ไมครอปก็ได้มีการออกประกาศไล่หัวหน้าโค้ชทีมออกจากทีมซึ่งคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือยามาโตะแคนนอนและก็ให้เรฮาผู้ช่วยโค้ชของทีมขึ้นมาคุมแทนความขัดแย้งก็เกิดขึ้นตรงนี้นี่แหละครับเพราะหลังจากที่ยามาโตะแคนนอนถูกไล่ออกจากคาร์ไมครอปทางฝั่งของยามาโตะแคนนอนก็ได้ออกมาตอบโต้ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่แย่มากและผลงานของทีมที่ออกมาไม่ดีก็เพราะฝั่งผู้บริหารไม่ได้ให้เวลาเขากับทีมเพียงพอเท่าที่ควรต้องรู้ก่อนนะครับว่ายามาโตะแคนนอนเนี่ยพี่แกไปถึงหนึ่งในโค้ชไม่กี่คนในแวดวง e-sport ที่มีความนิยมและมีชื่อเสียงมากเขาเป็นโค้ชที่อยู่ในวงการ e-sport มานานหลายปีมีส่วนร่วมและสร้างผลงานมาโดยตลอดยามาโตะแคนนอนบ่นว่าคาร์ไมครอปให้เวลาเขาในการฟอร์มทีมแค่3อาทิตย์เท่านั้นมันไม่มากพอที่จะปั้นให้ทีมเป็นไปตามที่พี่แกตั้งใจเอาไว้และก็ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของคาร์ไมครอปเลยสักนิดทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับว่าการสร้างทีมที่ดีขึ้นมาสักทีมมันจะต้องใช้เวลาเพราะอย่างนั้นพี่แกเลยไม่เห็นด้วยที่จะใช้เวลาแค่ไม่กี่อาทิตย์มาตัดสินผลงานของเขาและให้คนอื่นมาทำหน้าที่แทนแบบนี้ดูก็รู้เลยว่าพี่ปืนใหญ่คนนี้เนี่ยไม่พอใจเอามากๆเลยทีเดียว I believe I should have been given more time the same way I believe the roster deserves more timeAnd the rest of the coaching staff deserves more time.
I do not appreciate people using my name to call for the removal of players because I would not want to remove anyone involved. I believe that the players are capable of a lot more, and I believe that the players will show a lot more in Spring Split and also in the future. หลังจากที่พี่ปืนใหญ่ของดาวออกมาระบายเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าหลายคนก็เห็นด้วยและรู้สึกเห็นใจในสิ่งที่ยามาโตะแคนนอนต้องเจอขนาดแฟนเดนตาของทีมคาร์มายคอฟและกลุ่มคนที่รู้จักกับยามาโตะอยู่แล้วก็ออกมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันอย่างคาเดลสตรีมเมอร์ชื่อดังก็ได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้วยเหมือนกันซึ่งพี่แกก็ออกมาแสดงความเห็นไว้ว่าให้เวลาแค่3อาทิตย์ก่อนจะเริ่มการแข่งขันรายชื่อผู้เล่นในการคัดเลือกก็แทบไม่มีแต่ก็ยังดราฟเกมที่ดีได้ในเกมส่วนใหญ่อยู่ร่วมกับทีมอย่างเต็มที่จนนาทีสุดท้ายดีใจที่เห็นแฟนของคาร์มายครอฟยังคงส่งความรักให้เขาน่าเสียใจจริงๆที่เขาไม่รับเวลามากกว่านี้ซึ่งจริงๆแล้วเขาสมควรได้รับมันโดยหลายคนเองก็เห็นด้วยกับคาเดลว่ายามาโตะแคนนอนและทีมน่าจะได้รับเวลาในการฟอร์มทีมมากกว่านี้จริงๆทุกคนคิดเหมือนกันว่าทีมทำดีที่สุดเท่าที่พวกเขาทำได้แล้วด้วยในระยะเวลาที่มีให้ยังมีความคิดเห็นจาก I Will Dominant ที่ออกมาแสดงความเห็นด้วยเหมือนกันจากเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขาเชื่อว่าความพักดีมันได้ตายไปแล้วในกีฬาอีสปอร์ตเพราะทุกคนจะเห็นได้เลยว่ายามาโตะแคนนอนนั้นซื่อสัตย์ต่อทีมมากขนาดไหนแต่ดันถูกตอบแทนด้วยการไล่ออกและให้คนอื่นมาทำหน้าที่แทนซะอย่างนั้นความคิดเห็นจากสมาชิกบางคนใน YouTube ก็ยังบอกด้วยว่าคาร์มายครอฟนั้นไม่คู่ควรกับฝีมือของยามาโตะแคนนอนบางคนก็ออกมาแสดงความเสียใจต่อการตัดสินใจของทีมที่มีต่อยามาโตะเพราะเห็นกันจริงๆว่าตัวของเขาทุ่มเทและพยายามปรับปรุงผลงานของทีมมากแค่ไหนความคิดเห็นส่วนใหญ่ของชาวเอ็กและทาง YouTube ก็มีมติเป็นเอกฉันท์ออกมาให้คำขอบคุณชื่นชมและให้กำลังใจกับยามาโตะแคนนอนมาถึงตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสถานการณ์ต่อจากนี้ทั้งของตัวของพี่แคนนอนและก็ทีมคาร์มายคอฟนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปคงต้องรอดูกันละครับว่าหลังจากการสับเปลี่ยนหัวหน้าโค้ชและเริ่มการแข่งขันในฤดูใบไม้ผลิทีมคาร์มายคอฟจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างพวกเขาอาจจะเปลี่ยนกระแสของเกมและกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหรือว่านี่จะกลายเป็นการตัดสินใจที่ร้ายแรงของทางคาร์มายคอฟที่ไล่เฮดโค้ชผู้ซื่อสัตย์คนนี้ออกไปตามที่เขาเคยออกมาโต้แย้งเอาไว้ก็ต้องมาลุ้นกันละครับและเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับประเด็นที่ผมได้เล่าให้ฟังหรือถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเอาไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับโปรเพลเยอร์ในสังกัดของคาร์มายครอฟกำลังอยู่ในจุดที่น่าเป็นห่วงอีกไม่นานการแข่งขันในฤดูแม้ผลีก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วเส้นทางของพวกเขาจะเป็นยังไงต่อก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับซึ่งในขณะเดียวกันก็มีโปรเพลเยอร์อีกคนที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงจากลีก LCS ที่ตอนนี้ได้ผันตัวมาทำคอนเทนต์ลง OnlyFans ซะอย่างนั้นถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้รับชมและสนใจเรื่องราวของเขาก็สามารถคลิกไปได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ